้อนเข้าเราเพ่งคุณงามเข้ามีความเพ่งคุณเป็นเพ่งกุศลนี่แหละจะเป็นตัวแทนของหลวงปู่เข้าไปนั่งไปยึดเป็นหลักปฏิบัติใครอยากโชคลาภมั่นรวยอยากรวยเป็นเศรษฐีมีเงื่อนมีข้อมีความสุขในการใช้ชีวิตนั่งรับข้าวหรือหลวงปู่ก็ได้สั่งมาหรือหลวงปู่ก็ได้สั่งหรือสอนเข้าไปประพฤติปฏิบัติจะเกิดเป็นคุณงามความดีเป็นนำมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกว่าวันนี้เรามาร่วมบุญมาทำบุญอุทิศถวายหลวงปู่แล้วมาบูชาแล้วบัตรใครก็ดีดอกไม้ทุกเทียนก็ดีถ่ายภาพเอาไปที่ระลึกเป็นที่จดจำว่าวันนี้วันที่11มีนาคมเป็นวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราอีกวันหนึ่งเป็นวันที่เราได้มาสร้างบุญที่สร้างคุณงามความดีบุญที่ถวายบูชาพระคุณที่ยิ่งใหญ่ของหลวงปู่หาวิวิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตังนานั่งพับเพียบเลยบ่เอาผ้าบ้างลูกบ้างเส้นตักก็ได้ปฏิบัติตนให้สง่ามสิได้งามบ้างสิเสียนสิเอาบ้างแบบเฮ็ดแบบเดียวกันครับต่างหน้าเฮ็ดแบบเดียวกันเฮาบ่ครับสิแก้มก็ได้ครับสิของหลวงปู่แล้วโอ้สวยๆครับหลวงปู่มาบูชาคู่ของหลวงปู่เป็นโอกาสสุดท้ายเปิดแมสเลยครับบ่ต้องญาติผมอยู่บ่ญาติสำหรับพวกเราทุกท่านทุกคนที่เป็นศิษย์สยามที่บอกให้ยิ้มอยู่บนไส้แมสเรื่อยถ้าเราทำได้อย่างนั้นเราสวยสวยหนึ่งจองว่าเราเป็นลูกศิษย์ของลูกปู่เรามาทำคุณตอบแทนผู้ที่มีอุปการะคุณเพื่อนเราผู้ที่ทำก่อนเป็นอุปการีเป็นครูบาอาจารย์เป็นพ่อเป็นแม่ผู้ที่เรามาบูชาคุณตอบแทนเป็นคุณคุณงามความดีของท่านท่านเรียกว่าเป็นกตัญญูกตเวทีถ้าเรารู้อย่างเดียวเรียกว่ากตัญญูธรรมดาแต่ว่าถ้าเรารู้แล้วได้ประพฤติปฏิบัติตอบแทนบุญคุณของท่านนั้นเรียกว่ากตเวทีรวมกันก็เป็นกตัญญูกตเวทีกตัญญูรู้คุณท่านสำคัญนะนี่เป็นหลักคนดีมีครบถ้วนตอบแทนคุณท่านเรียนรู้ตามสมควรคนดีล้วนยึดมั่นกตัญญูนี่คือสิ่งที่เป็นลุกขึ้นมาเลยแม่ลุกขึ้นเลยความกตัญญูของศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ได้มาร่วมบุญได้มาร่วมกุศลด้วยกันบำเพ็ญคุณงามความดีด้วยกันทุกท่านทุกคนครูบาอาจารย์มาถึงแล้วทุกคนนะครับเมื่อสักครู่น้องพ่อเจ้าคณะอำเภอเกียงในพระกุศลคุณงามภาพรที่ทำมาถึงแล้วนะครับในบ้านร่วมบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลด้วยกันตั้งแต่ทุกคืนนั่นแหละตั้งแต่วันนี้วันที่11วันที่11เนี่ยถือว่าเป็นวันน้อมรวมจิตใจของญาติของโยมมากญาติโยมทุกประการน้อมรวมจิตใจความสมัครสมานสามัคคีสิ่งที่เป็นคุณงามความดีของญาติโยมศิษยานุศิษย์ทุกท่านทุกคนมาบูชาคุณของหลวงปู่เป็นครั้งสุดท้ายเป็นวาระสุดท้ายในขณะที่สรีระสังขารของหลวงปู่ย่างคุ้มดูตอนนี้เอามากราบบูชาหลวงปู่บูชาคุณงามความดีมาบูชาบูชาเนื้อแน่บูชาร่างบูชาลอยของหลวงปู่บูชาร่างของหลวงปู่สรีระของหลวงปู่ตอนนี้นอนนิ่งอยู่ในทีเชิงชายที่รับราชทานแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่างอยู่ตรงหน้าข้ามองบูชาของจังหวัดอุบลราชธานีโดยอายุพรรษาปีนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่เป็นบุญกับตัวเราเป็นบุญกับจิตกับใจของตัวเราเพราะฉะนั้นถือว่าวันนี้ญาติโยมมาได้ญาติโยมมาในนี้จะได้กับญาติแค่อะไรบ้างได้บูชาคุณงามความดีด้วยไม่ไปทางท่านพันตรีชนาธิปชาเสนสังกัดกอรมนจังหวัดอำนาจเจริญวันนี้เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มีศาสนกิจ108ที่วันนี้สละทุกที่มาวันนี้เพื่อสนองงานบูชาคุณของหลวงปู่อาจารย์พรท่านพันตรีชนาธิปชาเสนทดสอบ1 2 3 4 5กิ่งจะกบทุกกายวายสังขารไฟจะผ่านชีพให้มลายสูญ
แต่ความดีที่ทำช่วยทำจุดยอดเทิดทูนแทนชาติที่จากไปขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณเท่าเจ้าหญิงโกศลรองเจ้าคณะจังหวัดหมดราชธานีเจ้าวัดมหาวันอารามพระอารามหลวงประธานสงฆ์ท่านขณะนี้ด้วยความเคารพอย่างสูงและพระคุณเจ้าพระคุณท่านทุกรูปด้วยความเคารพนะครับพระเดชสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อพระครูสิริปริยัติธรรมในวันนี้นะครับซึ่งเวลาในขณะนี้ตามที่กำหนดเอาไว้ในการประกอบพิธีทางศาสนาคือการสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์สมณศักดิ์สิบรูปนะครับได้ดำเนินมาถึงแล้วดังนั้นกระผมพันตรีชนาธิสาเสกรองหัวหน้ากลุ่มงานพิธีการมงคลกองในการรักษาของพระครูภายในจังหวัดนครปฐมขออนุญาตเป็นสาธิตพิธีกรนำเข้าสู่พิธีการทางศาสนาตามลำดับนะครับสำหรับพระสงฆ์สมณศักดิ์สิบรูปนะครับที่ได้กราบมนต์มาในพิธีสวดพระพุทธมนต์แต่ว่าเวลาขณะนี้นะครับกระผมขออนุญาตอ่านรายงานตามลำดับตรงนี้นะครับลำดับที่หนึ่งพระเดชพระคุณพระพุทธกิจโกศลรองเจ้าคณะจังหวัดโคราชธานีเจ้าอาวาสวัดมหาวนารามพระอารามหลวงลำดับที่สองหลวงพ่อพระครูเวทวากรกิจวัดเวทวาวิทยารามลำดับที่สามหลวงพ่อพระครูอารุณธรรมโกศลวัดป่าไอเดียลำดับที่สี่หลวงพ่อพระครูคือในวันปัญหาวัดภูมิศรีเจริญลำดับที่5หลวงพ่อพระครูไกรสารธรรมประสุทธิ์วัดโคกคณะลำดับที่6หลวงพ่อพระครูโสภณอาภากรวัดบ้านแขมลำดับที่7หลวงพ่อพระครูปริยัติธนานุกิจวัดนนทิราลำดับที่8หลวงพ่อพระครูสังติสุทโธบุญพระสงฆ์ถูกมาว่าลำดับที่9หลวงพ่อพระครูโสภณคุณวัดกลางและลำดับที่10หลวงพ่อพระครูวิรุฑิตสุรทานวัดน้ำยืนขอกราบนมัสการทั้งจิตรูปนักอาสมนักเวลาขอกราบนมัสการด้วยความเคารพสูงครับครับสาธุชนผู้ร่วมพิธีกันครับขณะนี้พระสงฆ์ตามที่ได้กราบบูชาในพิธีเสด็จพระพุทธมนต์ได้ประจำนะครับสมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเวลาตามที่กำหนดเอาไว้ก็ถึงมาถึงแล้วนะครับต่อไปนี้กระผมขออนุญาตนำเข้าสู่ขั้นตอนให้พิธีการต่างศาสนาตามลำดับนะครับลำดับแรกขออนุญาตเรียนเชิญท่านพลตรีปรมาสอินประเสริฐอดีตฝ่ายเสนาธิการกรมส่งกำลังบำรุงทางบกในฐานะผู้เสียหน้าที่ของพระครูสิริเทพธรรมนะครับได้ถูกประธานพิธีให้เกิดจุดทุกข์เกิดบูชาพระรัตนตรัยที่ร่วมบูชาขออนุญาตเรียนเชิญครับสาธุชนผู้ร่วมพิธีท่านประนมครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิ
สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังพันเตปิสุงปิสุงรักขณัฏฐายะอิสรเมนะสหะปัญจสีลานิยาจาหะทุติยังปิมะยังพันเตปิสุงปิสุงรักขณัฏฐายะอิสรเมนะสหะปัญจสีลานิยาจาหะตัติยังปิมะยังพันเตปิสุงปิสุงรักขณัฏฐายะอิสรเณสหะปัญจสีลานิยาจามะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิอิยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตัติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอภิญญาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิกามเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิกามเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมุกขาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิรามิระยะมัชฌะปะมาทะทังนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสุราเมระยะมัชฌะปะมาทะทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ